กูอยากจะรู้เท่านั้นเองว่ามันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะทำศึกสงครามข้ามันเรื่องใหญ่ทั้งนี้เดี๋ยวข้าจัดการเองท่านศรีสุทนนครราชกับศรีสุวรรณนครราชเป็นพญานครราชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจะทำให้สองเมืองแตกแยกกันพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลนี้เราเจ้าพญาสู้รบกันใหญ่เลยครับมันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรตำนานของคำชะโนดแท้ๆเลยพี่ในเรื่องผมเป็นเท้าเลยนะครับศรีสุวรรณนาคราชศรีสุวรรณนาคราชสร้างที่คู่แข่งกับพญาศรีทุโธนะเป็นคำชะโนดนะที่แม่น้ำโขงแต่ตัวพี่เล่นเป็นท้าวศรีสุวรรณนาคที่ขุดแม่น้ำน่านแข่งกันก่อนที่จะมาเป็นตำนานคำชะโนดนี่แหละพี่สิ่งที่ประชาชนที่อยากรู้และไม่รู้เพราะนั้นการที่เราจะรู้ได้เนี่ยเป็นคำบอกเล่าเป็นตำนานเท่านั้นแต่นี่คือภาพยนตร์ที่เล่ากล่าวขานถึงความเป็นมาของคำชะโนดที่โด่งดังไปทั้งประเทศแล้วก็ทุกวันเนี้ยเพราะนั้นคนที่จะสร้างเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาแรงสูงเพราะการที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นอะไรอดีตกาลเป็นประวัติศาสตร์เป็นพันปีมาเล่าเรื่องเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็โดยเฉพาะเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมโชคดีแล้วที่ผมมาเป็นท้าวสุวรรณนาคซึ่งเป็นเจ้าเมืองบาดาลหรือเป็นพญานาคองค์หนึ่งที่คลองที่พี่บอกก็คือแม่น้ำน่านใช่ไหมครับมันเหมือนเป็นบุญกุศลเพราะตลอดชีวิตผมเนี่ยผมจะขึ้นไปจังหวัดน่านมากที่สุดแม่น้ำโขงไม่เคยได้ไปก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญกุศลที่ได้มาร่วมในภาพยนตร์เรื่องตำนานคำชะโนดถือว่าเป็นความโชคดีผมด้วยที่ได้รับโอกาสจากพี่เพชรที่ให้มาร่วมงานตรงนี้อย่าลืมดูนะครับผมเชื่อว่าเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนอยากเห็นแล้วเราจะเห็นได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับโดยเฉพาะผมเป้าปรปักษ์จริงๆก็เปลี่ยนบทบาทนะเนี่ยถ้าหลีกเล่นจากสังคมวงการบู๊มานานละคงได้มีโอกาสโหนเอาใหม่แต่โดยเฉพาะชื่นใจครับเป็นท้าวสุวรรณแม่น้ำน่านตามชมนะครับจะได้รู้ว่าแม่น้ำน่านมายังไงแม่น้ำโขงมายังไงแล้วยังมีแม่น้ำอีกหลายสายที่มาบรรจบมายังไงต้องชมนะครับจากทำชะโนดอย่ามาจะไปปิงวางยมหน้าก็โอ้โหยิ่งน่าตามเลยรวมถึงเจ้าพญาด้วยพี่ตายเลยคันนี้มีหลายภาคเลยต้องติดตามนะครับคำชะโนดตำนานคำชะโนดนะครับฝากด้วยนะครับผมเป้าวรปักษ์ชมครับนะผมมีเนี่ยเป็นภาพยนตร์สารคดีแนวที่ตื่นเต้นนะฮะที่หลายคนหลายท่านที่ติดตามอยู่คือประวัติของคำชะโนดแท้ๆนะมีป๋าอุเทนบุญยนต์ฮะเรียกป๋าเนี่ยคือให้เกียรติท่านนะท่านอายุผ่านผลงานจากสมัยหนุ่มๆนี่หน้าตาสุดยอดเลยนะมีเรื่องเนี้ยที่แปลกสุดครับผมเล่นเป็นเจ้ามหาสมุทรใช่ใครไปดูจะเสียใจเห็นเรื่องนี้เป็นอีกประวัติศาสตร์จะได้เห็นฉากต่างๆมโหฬารใหญ่โตที่ไม่มีใครทำได้ต้องมาลองสัมผัสมาลองดูนะฮะเรื่องนี้จะให้สัมผัสเร็วๆนี้รับประกันคุณภาพนี่แหละครับคือรวบรวมดารารุ่นอาวุโสหรือรุ่นเก่าแก่อย่าบอกรุ่นเก่าสิเด็กรุ่นใหม่รุ่นใหม่เด็กใหม่เด็กใหม่นะเออเนี่ยนะที่ไม่ค่อยได้รับใครการแสดงมาเล่นนะฮะไม่ค่อยได้รับงานของชุดไหนมาเล่นเลยเนี่ยปากก็เนี่ยต้องเล่นของเพื่อนถึงจะเล่นพักพวกน่ะนะฮะนี่ให้โอกาสน้องๆหนูๆทำกันนี่แหละเราตั้งใจทำงานเพื่อผลงานให้มันออกมาใช่แล้วก็เป็นประวัติเราทำเพื่อให้ผลงานออกมาดีไม่มีใครผิดพลาดไม่ทำแบบลวกๆเหมือนทั่วไปรอมาสัมผัสอะไรคำชะโนดเนี่ยแล้วท่านมาดูแล้วท่านจะได้หวยไปได้หวยด้วยอ่ะให้หวยต้องได้ดิท่านผู้ชมดารานี่ยังไม่พอนะมีดารางวดนี้ศรีวิไลงวดนี้ให้ไปเลยกูศรีวิไลนี่ดูงวดนี้เข้าปลาปากอ๋อกูดังๆเขาทรายเขาก็อุ๊ดหล่นจอเลยงวดนี้ผมไม่เลย5445อายุผมนะ
วันนี้นะให้ยุบผมเอาไปเลยเอาไปเลยไม่รวมไงรวมไม่ใช่5 5กับ4ก็เป็น9เฮ้ยโอ้โหใครรู้จักธนาคาร ATM กรุงศรีปุ๋ยทอดแล้วก็รถไถยันมากล่าสุดอะไรตัวสูงล่าสุดก็ไอ้เนี่ยพี่ถ่ายเมื่อวานนี่บอกเขาไปเอาครับพักแพงตามโรงภาพยนตร์ทั่วไปนะค่อยๆชมกันแล้วกันนะครับไปก่อนจบแล้วใช่ไหมเนี่ยไปแล้วหยองนี่แค่หัวนะไปเสื้อผ้าหายไปไหนเนี่ยหลับแล้วหลับแล้วนะนี่คือเราจะเปิดตำนานของคำชะโนดเป็นเรื่องความจริงนะครับก็ฝากคนที่ดูวิวนะฮะ45ล้านคนวัน2วันต่อ1ล้าน3วันต่อ1ล้านฮะฝากไว้นะครับแล้วก็ยังมีผลงานอีกมากมายเสร็จจากเรื่องนี้นะผมบอกว่าท่านต้องติดตามให้ได้เลยเรื่องอะไรเป็นนักร้องดังครับฟ้าโอ้รู้ไหมฮะแต่ว่าแกมีชื่ออยู่ยังไม่อยู่ไม่อยู่แล้วเนี่ยยังไม่ตายเนี่ยเจ้าของตำนานสายยันสัญญาแต่ผมว่าไอ้คนร้องมันจะตายเนี่ยไม่ได้นี่นะก็จะมีผลงานของคุณสายยันสัญญาเป็น